เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:30 นทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์จุฬาได้ทำงานวิจัยแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมจำนวนมากนะครับครอบคลุมทุกศาสตร์รวมไปถึงงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ด้วยครับหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ดำเนินโครงการวิจัยโควิด -19 ในมุมมองทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษาการทำกิจกรรมประจำวันของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการทำกิจกรรมประจำวันของคนเมืองในช่วงก่อนและก็ระหว่างการระบาดของโควิด -19 มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสโควิด -19 ในมุมมองทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษาการทำกิจกรรมประจำวันของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่บทความวิจัยโควิด -19 ในมุมมองทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษาการทำกิจกรรมประจำวันของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านวารสารอักษรศาสตร์ปีที่51ฉบับที่1ประจำปี2565เพื่อเปรียบเทียบการทำกิจกรรมประจำวันของชาวกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโควิด -19รองศาสตราจารย์ดร.สิริวิไลธีระโรจนารัตน์หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการวิจัยใช้วิธีการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE และ Google Sheet จากกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่ศึกษาจำนวน377คนจากนั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลตามหลักการและแนวคิดทางภูมิศาสตร์ผลการศึกษาและอภิปรายสรุปได้ว่าการทำกิจกรรมประจำวันของชาวกรุงเทพและปริมณฑลช่วงก่อนและระหว่างการระบาดมีความแตกต่างกันโดยพบว่าในระหว่างการระบาดความถี่การเดินทางเพื่อทำกิจกรรมประจำวันในด้านต่างๆลดลงได้แก่การเดินทางไปทำงานหรือเรียนการเดินทางไปจับจ่ายซื้อของหรือใช้บริการการเดินทางเพื่อสังสรรค์และนันทนาการรวมถึงการลดลงของชั่วโมงเฉลี่ยในการทำกิจกรรมนอกบ้านและการใช้บริการขนส่งสาธารณะนอกจากนี้ยังพบว่าชาวกรุงเทพและปริมณฑลสามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีภูมิศาสตร์เวลามาใช้ได้โดยก่อนการระบาดของโควิด -19 ใช้แบบจำลองปริซึมพื้นที่เวลาส่วนในระหว่างการระบาดของโควิด -19 ใช้แบบจำลองปริซึมพื้นที่เวลาเสมือนด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นตัวแปรแทนระยะทางในแบบจำลองเดิมนอกจากนี้จากการศึกษานักวิจัยยังพบว่าหลังการระบาดของโควิด -19 ทัศนคติของชาวเมืองและรัฐบาลในชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ซึ่งคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจพัฒนากรุงเทพและปริมณฑลให้มีความเป็นอัจฉริยะในด้านต่างๆมากขึ้นอีกด้วยพิมพ์ลพัฒน์โยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับภูมิศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำภูเขาที่ไกลตัวพวกเราคนเมืองนะครับจากงานวิจัยโควิด -19 ในมุมมองทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษาการทำกิจกรรมประจำวันของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้พวกเราทราบนะครับว่าภูมิศาสตร์เมืองก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้แก้ปัญหาแล้วก็สามารถนำมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองได้ด้วยนะครับไปรู้จักภูมิศาสตร์ให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับสนทนากับรองศาสตราจารย์ดรสิริวิไลธีระโรจนารัตน์นะครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับที่มาแล้วก็เป้าหมายของโครงการวิจัยโควิด -19 ในมุมมองทางภูมิศาสตร์คืออะไรครับอาจารย์ค่ะ
งานวิจัยนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเริ่มต้นนะคะมาจากส่วนหนึ่งเป็นโครงงานของในรายวิชาบังคับมาค่ะของนิสิตปี4ภาควิชาภูมิศาสตร์นะคะทีนี้ดิฉันเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เสนอแนะให้นิสิตนะคะทำวิจัยในหัวข้อในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่นิสิตทำโครงงานนั้นเสร็จดิฉันก็นำมาต่อยอดแล้วก็มาวิเคราะห์ในมุมมองทางภูมิศาสตร์เมืองค่ะครับอาจารย์น่าสนใจมากๆนะฮะคือผมได้ไปอ่านมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงคำว่าภูมิศาสตร์เนี่ยจะนึกถึงแบบแม่น้ำภูเขาต่างๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ศึกษาชีวิตคนเมืองได้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19นะครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะก็ค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองพูดถึงภูมิศาสตร์นะฮะมันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายวิชาของภูมิศาสตร์เองเนี่ยมันก็จะแตกแขนงนะคะเป็นหลากหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะเราเรียกว่าเป็นภูมิศาสตร์มนุษย์ภูมิศาสตร์กายภาพแล้วก็เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ทีนี้ในเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะถ้าถามว่าในเรื่องของความสนใจเนี่ยนักภูมิศาสตร์ก็มองว่าโควิดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่แล้วก็มันมีการแพร่กระจายของโรคโดยมีคนเป็นพาหะนะคะแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อมนุษย์การใช้ชีวิตของคนเราโดยตรงเนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนักภูมิศาสตร์ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเมืองนะคะจึงได้มีการนำเอาเรื่องของโควิดเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็นำมาใช้ในการศึกษากิจกรรมประจำวันของคนเมืองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปศึกษาเรื่องอื่นๆได้อย่างเช่นดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของคนอย่างเช่นว่าในช่วงของโควิดเนี่ยมีคนย้ายออกจากนอกกรุงเทพไปอยู่ที่พื้นที่ใดบริเวณใดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะทำได้ในหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะครับอาจารย์ไปศึกษาวิจัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เลยเนาะเจออุปสรรคอะไรบ้างครับอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องเลี่ยงไปใช้วิธีการศึกษาอย่างไรบ้างฮะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอุปสรรคที่เยอะมากทีเดียวนะเนื่องจากว่านักภูมิศาสตร์เนี่ยเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราจะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยโดยการออกภาคสนามแล้วก็โดยการไปสอบถามสัมภาษณ์โดยตรงอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการศึกษาแบบออนไลน์นะคะแต่เนี่ยในการศึกษาแบบออนไลน์ก็จะมีข้อจำกัดด้วยตัวของมันเองก็คือว่าเราไม่สามารถสอบถามอะไรได้เยอะมากนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าข้อจำกัดในเรื่องของบุคคลหมายถึงว่าเราจะจำกัดกลุ่มคนที่เราจะศึกษาเนี่ยได้ยังไงมันก็จะได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแม้ว่าจะทำงานวิจัยเสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดด้วยตัวของมันเองอะค่ะครับน่าสนใจมากๆครับอาจารย์คือเมื่ออาจารย์ไปเก็บข้อมูลแล้วก็พบว่าอยากทราบนะครับว่าก่อนแล้วก็ระหว่างการระบาดของโควิด-19 เนี่ยพบความแตกต่างยังไงบ้างไหมครับอาจารย์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมประจำวันของคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับอาจารย์ค่ะเราสอบถามได้นะคะผู้ที่ตอบแบบสอบถามมาทางออนไลน์เนี่ยโดยรวมแล้วก็ประมาณ380คนนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพบว่ามันมีความลดลงในเรื่องของความถี่ในการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมประจำวันในทุกๆด้านนะคะทั้งในด้านความถี่ในการเดินทางคือขอโทษค่ะทั้งในเรื่องของการเดินทางไปทำงานอันนี้ทำงานไปเรียนหรือว่าจะไปเรียนหรือว่าจะไปทำงานหรือไปทำกิจกรรมใดๆเนี่ยลดลงอย่างมากขอยกตัวอย่างตัวเลขนิดนึงนะคะอย่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปเรียนเนี่ยนะคะไปเรียนไปสอนอะไรเนี่ยค่ะจากเดิมเนี่ยมีผู้เดินทาง70กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 75% ลดลงเหลือแค่ประมาณ 20% นะคะประมาณนี้ในระหว่างของการระบาดโควิดแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลส่วนอื่นๆเท่าที่เรารวบรวมนะจากการสอบถามมาอย่างเช่นความถี่ในการเดินทางไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ดีนะความถี่ในการเดินทางไปพวกงานสังคมงานสังสรรค์ไปทานข้าวนอกบ้านไปออกกำลังอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดลงนะคะถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย เราเห็นภาพการลดลงของจำนวนเฉลี่ยชั่วโมงเฉลี่ยนะคะในการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะจากเดิมนะคะมีผู้ตอบว่าแบบนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะ
ไปทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยต่อวันเนี่ย6ชั่วโมง30นาทีนะคะต่อวันแล้วก็ลดลงเหลือแค่วันนึงเนี่ยเหลือแค่2ชั่วโมง30นาทีนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่ได้ชัดเจนนอกจากนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะต่างๆอันนี้ก็ลดลงอย่างมากอันนี้คือจากตัวเลขนี้ลดลงอย่างชัดเจนนะคะทีนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจอย่างนึงนอกเหนือจากการลดลงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการเพิ่มขึ้นของการทำธุรกรรมออนไลน์แล้วก็การซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคบริโภคออนไลน์ค่ะซื้ออาหารซื้อของเนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้นนะคะความถี่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่ขออีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยตอนแรกก็เราก็คิดว่าโหมันคงจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่ปรากฏว่าก่อนการระบาดเนี่ยตามที่เราสำรวจเนี่ยเราพบว่ามีผู้ใช้งานอยู่ราวๆแบบ70กว่าเปอร์เซ็นต์70จะ 80% นะคะ 78% นะคะคือ 80% นี่คือใช้ก่อนที่จะมีก่อนการระบาดนะคะคือการไปใช้งานออนไลน์แบงกิ้งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงของการระบาดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเป็น 94% ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพวกนี้ระบบ IT ที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาอยู่แล้วกับเราก่อนแล้วนะคะก่อนการระบาดของโควิดนะนี่ก็เป็นภาพที่น่าสนใจมากนะคะแต่ยังไงก็ดีก็อย่างที่บอกไปว่าไอ้งานวิจัยตัวนี้มันมีข้อจำกัดเพราะว่าเราก็สัมภาษณ์แบบออนไลน์เพราะฉะนั้นคนที่ตอบแบบสอบถามก็อาจจะแบบว่ามีเป็นคนกลุ่มคนออนไลน์อยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องการศึกษาลงไปอีกรอบนึงอย่างจริงจังนะคะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนค่ะครับอาจารย์มีทฤษฎีที่ใช้เป็นแกนนะครับในการศึกษาครั้งนี้ด้วยเรียกว่าทฤษฎีภูมิศาสตร์เวลา Time Geography Theory อยากเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์อยากจะรบกวนให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจพอสังเขปได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะทฤษฎีตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นทฤษฎีที่มีหลักการที่ว่าในชีวิตประจำวันของคนหนึ่งเนี่ยนะคะในการเดินทางไปทำกิจกรรมใดๆเนี่ยเขาจะต้องจำกัดอยู่ที่24ชั่วโมงนะทุกๆคนเนี่ยไปทำกิจกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทำงานไปซื้อของไปงานสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างต้องจำกัดอยู่ที่ภายใน24ชั่วโมงนะนั้นผู้คิดคนทฤษฎีเนี่ยค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะไม่รู้เขาเป็นนักภูมิศาสตร์ชาวสวีเดนนะคะไม่รู้จะชื่อเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านถูกหรือเปล่านะคะ Hackerstrand นะคะ Hackerstrand เนี่ยเขาก็เขียนออกมาเป็นในรูปของกราฟนะคะให้แกน X นะคะแกนในแนวนอนเนี่ยนะคะเป็นระยะทางแล้วก็แกน Y นะคะหรือว่าแกนในแนวตั้งเนี่ยเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็พลอตคนการเดินทางของคนแต่ละคนเนี่ยลงไปเปรียบเทียบกันนะทีนี้คนเราเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่แตกต่างกันเลยนะคะอาจจะเป็นอายุนะคะเพศรายได้นะคะระดับการศึกษาซึ่งมันทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตการเดินทางในวันหนึ่งๆเนี่ยได้แตกต่างกันอย่างเช่นคนที่อาจจะมีรายได้มีรถยนต์ส่วนตัวขับนะคะหรือมีมอเตอร์ไซค์ขับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางไปได้ไกลมากกว่าคนที่ต้องไม่มีรถอะไรประมาณอย่างเงี้ยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดนะคะนอกจากนี้มันก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องอื่นอย่างเช่นในช่วงของล็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นมาตรการของรัฐที่กำหนดมานั้นทุกคนก็ต้องหยุดการเดินทางแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยยังคงต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่เรียกว่าตกงานหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทฤษฎีตัวนี้มันก็สามารถที่จะเอามาใช้ช่วยดูในช่วงเวลาที่เป็นปกตินะคะก่อนการระบาดโควิดแล้วก็ในระหว่างของการระบาดโควิดได้ด้วยค่ะครับมีคำถามสำคัญของงานวิจัยนะครับก็คือหลังการระบาดของโควิด-19 เมืองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับอาจารย์สิ่งที่คำตอบที่ได้รับเป็นยังไงครับอาจารย์ค่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นในทฤษฎีนะคะในหลังของการระบาดของโควิดเนี่ยเราจะพบว่ามันมีคำว่าในทางภูมิศาสตร์นะคะมันจะมีคำว่าเป็น virtual space นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่เสมือนนะคะเกิดขึ้นมานะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญนะสำหรับเราเลยเนี่ยก็คือว่าไอ้เจ้าตัว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าinformation communication technology นะคะก็คือเป็น ICT นะคะคำว่า ICT นะคะโลกของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ในยุคที่เป็นพื้นที่แบบดิจิตอลนะคะเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลสเปซอย่างสมบูรณ์นะคะ ICT ก็ก้าวเข้ามามีบทบาทนะอย่างเช่นการทำงานการเรียนออนไลน์การใช้ข้อมูลส่งข้อมูลเดี๋ยวนี้อย่างในของจุฬาเองเราก็จะใช้คำว่า Red Paper นะคะหรือว่าทำส่งข้อมูลเป็นลักษณะเป็นดิจิทัลเดต้านะคะก็จะเป็นทางเลือกที่เราขาดไม่ได้นะสำหรับคนเมืองนะแล้วก็เชื่อว่าอีกหน่อยคนทั่วไปเนี่ยนะก็จะใช้ชีวิตแบบนี้นะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างๆเนี่ยนะก็จะผูกพันอยู่กับสิ่งนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการทำกิจกรรมของคนนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของระยะทางอย่างที่เคยเป็นมานะคะทัศนะสติของคนเมืองก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเราจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการทำงานนะการเรียนการสอนการประชุมหรือต่างๆนะเราจะใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะเราจะอาจจะหันกลับมามองบ้านของเราจะปรับปรุงบ้านของเราให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นบ้านแบบอัจฉริยะนะคะคือมีความนำสมัยนะคือขอใหเร็วนะมีเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่ตอบสนองเรานะในการเรียนในการทำงานที่ว่างนะคะแม้แต่ในภาครัฐเองเนี่ยก็เชื่อว่าทัศนคติของรัฐนะหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนไปนะคะเน้นการนำเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องของ ICT เนี่ยมามากยิ่งขึ้นค่ะครับอาจารย์ตอนนี้หลายคนพูดถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับอาจารย์หรือว่าสมาร์ทซิตี้นะฮะจากการศึกษาของอาจารย์เนี่ยโควิด-19 เป็นโอกาสของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงมีแนวโน้มมากขึ้นหรือว่าน้อยลงอย่างไรบ้างในมุมมองของอาจารย์แล้วก็งานวิจัยฮะคิดว่ามันจะต้องมีความมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมากๆเลยโอ้ครับนะคะค่ะเพราะว่าในส่วนของงานนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับอาจารย์หลายคนก็พูดถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับอาจารย์หรือว่าสมาร์ทซิตี้นะฮะจากการศึกษาของอาจารย์ครับพบว่าโควิด-19 เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้หรือเปล่าครับค่ะก็แน่นอนว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยจะก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยนะคะเราก็จะกลายเป็นเมืองที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะคะมันตามหลักการแล้วนะคะมันเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองโดยการนำนะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารหรือที่เรียกว่า ICT ที่พูดไปแต่ต้นเนี่ยมาปรับนะคะให้ใช้อย่างเหมาะสมเพื่ ยกระดับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนเมืองนะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ในประเทศไทยก่อนการระบาดเนี่ยเขาก็กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วนะแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันคงทำให้เราทำให้รัฐนะคะหันกลับมามองแล้วก็ใส่ใจนะคะทำมันอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะกรุงเทพมหานครและเรียกว่ามีจังหวัดเมืองในจังหวัดอื่นๆอีก 7-8 จังหวัดเนี่ยก็ถือว่าจะต้องถูกพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามวาระแห่งชาติอยู่แล้วนะคะแต่เชื่อว่างานนี้เนี่ยหลังการระบาดโควิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยค่ะครับอาจารย์งานวิจัยของอาจารย์ทำให้คนทั่วไปนะครับเห็นความหมายของคำว่าภูมิศาสตร์เนี่ยในมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับจริงๆแล้วภูมิศาสตร์มีบทบาทสำคัญยังไงบ้างกับชีวิตประจำวันของพวกเราในมุมที่คนทั่วไปอาจจะคิดไม่ถึงนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างสักหน่อยละกันครับค่ะจริงๆแล้วได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราไอ้เนี่ยเรื่องของการเกิดโควิดเนี่ยทำให้วิธีการศึกษางานของทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันไปได้กว้างไกลกว่านั้นแต่จริงๆแล้วเรามองในเรื่องใกล้ตัวละกันในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยในช่วงของสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเราสามารถนอกจากศึกษาในเรื่องเนี้ยงานวิจัยที่ทำเนี่ยกิจกรรมประจำวันแล้วเนี่ยเรายังเอาไปใช้ในดูเรื่องอื่นอย่างเช่นการลดลงของมลพิษอันนี้ก็จะเป็นทางภูมิศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะดูในเรื่องของมลพิษว่ามีการลดลงบ้างไหมพื้นที่บริเวณในลดลงมากขึ้นมากน้อยต่างกันขนาดไหนนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่พูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของคนเมืองเฮ้ยคนเมืองคนที่อยู่ในกรุงเทพในช่วงของโควิดย้ายออกไปในบ
ริเวณจังหวัดไหนรอบข้างมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยจริงๆแล้วมีความสำคัญมากนะเพราะเราอะอยากจะรู้ว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยเราบอกว่าเป็นเมืองที่มีประชากรแฝงเยอะนะคะแต่เราจะสามารถเห็นภาพได้เลยว่าเขาย้ายออกไปได้ไกลขนาดไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยอย่างมันมีงานวิจัยของต่างประเทศนะคะอย่างของจีนนะเนื่องจากจีนเนี่ยเขาสามารถกรองข้อมูลได้เนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ในการแทร็กได้เลยค่ะว่าเชื้อโควิดเนี่ยสมมติมีผู้ติดเชื้อตรงเนี้ยนะคะแล้วก็คนเนี้ยเดินทางย้ายกลับไปที่ภูมิลำเนาของเขาเนี่ยแล้วมันไปก่อให้เกิดการแพร่ระบาดที่ไหนต่อเนื่องเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีกฎหมายเรื่องที่บอกว่า PDPA อยู่นะคะที่เราไม่สามารถที่จะไปเจาะได้ว่าคนนี้ย้ายไปยังไงแต่ของเขาเนี่ยอย่างของที่จีนเขาเนี่ยเนื่องจากรัฐเนี่ยเขาส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถแทร็กได้เลยว่าการกระจายการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยไปได้ไกลอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรามองในทางภูมิศาสตร์เราก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นะมนุษย์กับพื้นที่เนี่ยอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การศึกษาอาจจะแตกต่างจากที่น้องคุณพยากรณ์พูดนะคะว่าภูมิศาสตร์แบบเรานึกอาจจะนึกถึงแค่ต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจริงๆในการวิเคราะห์งานเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะครับครับอาจารย์แล้วตอนนี้อาจารย์กำลังดำเนินโครงการวิจัยอะไรอยู่แล้วทำไมถึงสนใจหัวข้อนี้ครับอาจารย์ค่ะก็เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีความเรียกว่าสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านภูมิศาสตร์เมืองนะแล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกลหรือที่เรียกว่ารีโมทเซนซิ่งซึ่งเป็นการนำภาพดาวเทียมมาใช้นะคะงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือเป็นการนำเอาภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาใช้ในการแปรภาพของเมืองนะแล้วก็อาจจะดูในเรื่องเกี่ยวกับความร้อนภายในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยด้วยซึ่งก็กำลังทำอยู่ซึ่งจะเป็นงานวิจัยที่จะทำในทำออกมาในอนาคตอันใกล้นะคะซึ่งเราจะสามารถเห็นรูปร่างของเมืองการขยายตัวของเมืองแล้วก็อาจจะมองไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะครับน่าสนใจมากๆไว้เดี๋ยวเรามาเผยแพร่กันต่อที่จุฬาบริษัทนะครับอาจารย์เมื่องานวิจัยแบบเสร็จสิ้นแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สิริวิไลธีระโรจนารัตน์นะครับหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะครับพบจุฬาบริษัทเพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 11:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 ฟังย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Joox นะครับวันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาบริษัททุกวันอาทิตย์ 11:30 ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป